มาคมแบดมินตันโสมเริ่มสอบสวนปมดราม่าอันเซยองกีฬาวันที่19สิงหาคม2567 13:34 น.สมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้คือ BKA ได้เริ่มต้นทำการสืบสวนกรณีที่อันเซยองนักแบดมินตันเจ้าของเหรียญทองหญิงเดี่ยวโอลิมปิกปารีสออกมาร้องเรียนก่อนหน้านี้สื่อในเกาหลีใต้อันเซยองต้องคอยดูแลเหล่ารุ่นที่ในทีมชาติมายาวนานกว่า7ปีตั้งแต่ตอนที่เธอยังเรียนอยู่ม.ต้นหลังจากที่เธอถูกเรียกตัวเข้ามาติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อปี2017โดยมีการเปิดเผยว่าเธอต้องเป็นคนที่เปลี่ยนเอ็นแร็กเก็ตทำความสะอาดห้องและรวมไปถึงต้องซักผ้าให้รุ่นที่ด้วยในบ้างครั้งนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าผู้ปกครองของอันเซยองได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และได้เสนอข้อเรียกร้อง7ข้อซึ่งทางทีมงานของทีมชาติได้ตอบว่าเพราะมันเป็นธรรมเนียมที่เก่าแก่เราจึงไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ทันทีแต่เราจะพยายามแก้ปัญหาต่อไปล่าสุดโคเรียไทม์รายงานว่าสมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้หรือ BKA ได้เริ่มทำการสืบสวนประเด็นดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางอันเซยองโดยตรงแม้ว่าจะผ่านมาราว10วันแล้วตั้งแต่ที่ฮีโร่โอลิมปิกรายนี้ออกมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บของตัวเองและความทรงจำที่ไม่น่าจดจำตลอด7ปีของเธอศาลอุทธรณ์จำคุกนิวจตุพร2ปีผิดหมู่112แต่งชุดไทยร่วมกิจกรรมแคทวอล์กราษฎรการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 11:28 น.ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกนิวจตุพร2ปีผิดหมู่112แต่งชุดไทยร่วมกิจกรรมแคทวอล์กราษฎรพร้อมปรับ 1,000 บาทโดยไม่รอลงอาญาเตรียมยื่นประกันเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่19สิงหาคม2567ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หมายเลขคดีดำที่อ.เศษ 1,265 ส่วน 2,564 ของจตุพรแซ่อึงหรือนิวในข้อหากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะกรณีการชุมนุมแต่งกายชุดไทยร่วมกิจกรรมแคทวอล์กราษฎรเมื่อวันที่29ตุลาคม2567บริเวณหน้าวัดพระศรีอุมาเทวีวัดแขกสีลมเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุกนิวจตุพรแซ่อึง2ปีและปรับ 1,000 บาทไม่รอลงอาญาโดยเห็นว่ามีความผิดหมู่112และพ.ร.บ.ชุมนุมกรณีแต่งชุดไทยเข้าร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในการชุมนุมหน้าวัดแขกถนนสีลมเมื่อปี2563เห็นว่าขณะจำเลยเดินออกมาจากหลังแผ่นป้ายผู้คนได้ตะโกนคำว่าทรงพระเจริญและราชินีโดยผู้ชุมนุมยื่นมือออกไปเพื่อขอจับและจำเลยหยุดให้จับมือด้วยผู้คนตะโกนว่าพระราชินีอยู่ตลอดทางแสดงให้เห็นว่าจำเลยยอมรับว่าตนเองนั้นแสดงการเลียนแบบพระราชินีและไม่ปฏิเสธโดยได้แสดงออกด้วยการยอมรับต่อไปจากนั้นได้มีสายน้ำเดินตามออกมาจากจำเลยด้วยเพื่อพิจารณาสถานที่และผู้คนซึ่งตะโกนโห่ร้องเสียดสีแสดงให้เห็นว่าจำเลยแสดงออกว่าตนเองนั้นเป็นราชินีและสายน้ำเลียนแบบว่าตนเองนั้นเป็นพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศผู้ใดจะละเมิดในทางใดไม่ได้ผู้คนให้การเทิดทูนไว้เหนือกล่าวจะกระทำการอันละเมิดไม่ได้จำเลยจึงมีความผิดฐานร่วมกันดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายตามหมู่112ขณะนี้กำลังยื่นประกันตัวในชั้นฎีกา
กัปตันช้างคืนทัพฟุตซอลทีมชาติไทยเปิดโผ21ขุนพลลุยเวิลด์คัพ2024กีฬาวันที่19สิงหาคม2567 13:39 น.ฟุตซอลทีมชาติไทยเปิดรายชื่อ21ขุนพลเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยมีกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วกลับมาช่วยทีมอีกครั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักฟุตซอลทีมชาติไทย21คนภายใต้การคุมทีมของมิเกลโรดริโกหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนเพื่อลุยศึกคอนติเนนตัลฟุตซอล2024ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2567ณสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีวัดโบสถ์ดอนพรมเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่14กันยายนถึงวันที่6ตุลาคม2567โดยทีมชาติไทยอันดับ9ของโลกอยู่ในสาย B ร่วมกับบราซิลอันดับ1โลกคิวบาอันดับ78โลกโครเอเชียอันดับ16โลกสำหรับรายชื่อทั้ง21คนประกอบด้วยผู้รักษาประตูอรุษเซนบัตแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดคทาวุฒิหานคำพาธรรมศาสตร์สแตนเลียนเจริญพงษ์ประสานสัตว์ห้องเย็นท่าข้ามผู้เล่นตัวรับณรงค์ศักดิ์วิงวอนห้องเย็นท่าข้ามอิทธิชาประภาพันธ์การท่าเรือ ASM รณชัยจุงวงสุขบลูเวฟชนบุรีธนโชตเสาะแสวงแบงคอก BTS ผู้เล่นตัวรับและริมเส้นจิรวัตรสอนวิเชียนธรรมศาสตร์สแตนเลียนกฤษดาวงแก้วบลูเวฟชนบุรีผู้เล่นริมเส้นขวาอภิวัตรแจ่มเจริญบลูเวฟชนบุรีเทิดศักดิ์เจริญพงษ์ห้องเย็นท่าข้ามปานัทกิตติพานุวงศ์บลูเวฟชนบุรีอธิพงษ์มุ่นพลายห้องเย็นท่าข้ามผู้เล่นริมเส้นซ้ายอลงกรจันพรการท่าเรือ ASM กฤตอรัญสัญญาลักษณ์บลูเวฟชนบุรีพิชยุทธกิตติพานุวงศ์แบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดชาวาลาสีอาวุธแบงคอก BTS ผู้เล่นทุกตำแหน่งสราวุธพลาพฤกห้องเย็นท่าข้ามผู้เล่นหน้าเป้าสุภวุฒิเถื่อนกลางบลูเวฟชนบุรีมูฮัมหมัดอุสานมูซาจิมมี่คาตาเกนาสเปนวรศักดิ์ศรีหลังไพโรธห้องเย็นท่าข้ามโค้ชมิเกลได้พูดถึงการตัดตัวครั้งนี้ว่าแน่นอนว่าผมเพิ่งมาจะเลือกนักกีฬายังไงอยากชี้แจงว่าผมมีผู้ช่วยคือเอลอยอลอนโซที่เดินทางไปชมเกมที่สนามเราได้คุยกันตลอดหลังจบแมตช์เขาก็จะส่งรายงานมาให้ผมและได้แลกเปลี่ยนความคิดกันในทุกๆสัปดาห์ที่สำคัญเราอยู่ในยุคที่ทันสมัยแล้วมีการถ่ายทอดสดทุกนัดก่อนการแข่งขันในแต่ละวันทีมงานก็จะส่งลิงก์ YouTube มาให้ซึ่งผมก็ดูทุกแมตช์หากไม่ทันก็ยังสามารถดูย้อนไปได้เรามีผู้เล่นที่มีคุณภาพเยอะจากในลีกมีศักยภาพดีพอที่จะติดทีมชาติไทยได้แต่ผมไม่สามารถเรียกมาได้ทั้งหมดต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถจะมาปรับใช้ได้ก็อยากขอบคุณทุกๆสโมสรที่ส่งนักเตะมาช่วยทีมชาติและอยากให้เข้าใจสำหรับการเลือกตัวของผมในครั้งนี้นะตอนนี้เรามีรายชื่ออยู่3กลุ่มอย่างชุดที่เรียกมา21คนเพื่อเตรียมทีมไปแข่งขันเวิลด์คัพก็มี14คนจากทีมที่คว้ารองแชมป์เอเชียนคัพ2024ก็จะมีโอกาสมากกว่าอื่นๆอยู่เพราะเป็นชุดที่ผมเองวางใจเราได้ทำงานร่วมกันมาแล้วและพวกเขาก็พาทีมเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายแต่ยืนยันว่ายังมีโอกาสสำหรับคนอื่นๆส่วนผู้เล่นที่มีศักยภาพอีกหลายคนในลีกซึ่งไม่ได้มีรายชื่อใน21คนนี้ก็อยากให้ตั้งใจทำผลงานต่อไปเพราะในการแข่งขันหลังจากนี้อย่างชิงแชมป์อาเซียนหรือเอเชียนอินดอร์เกมผมจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีศักยภาพอย่างเต็มที่แน่นอน
ซึ่งทั้งสองรายการแข่งขันในวันที่ไล่เลี่ยเคียงกันอาจจะต้องปรับใช้ผสมผสานหลายๆคนเพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายสำหรับนักเตะและทีมงานทั้งหมดจะเข้ารายงานตัวที่ห้องประชุมชั้น2อาคาร House of Thai Football ในวันอังคารที่วันที่20สิงหาคม2567เวลา16นาฬิกาและจะเริ่มลงฝึกสนามที่สนามฟุตซอลในเวลา17นาฬิกาโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานทีมชาติไทยณสนามบูคารายูนิเวอร์เซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ตามเวลาประเทศไทยนัดแรกวันที่14กันยายน2567เวลา17นาฬิกาทีมชาติไทย VS โครเอเชียนัดที่2วันที่17กันยายน2567เวลา19นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทย VS คิวบานัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มวันที่20กันยายน2567เวลา19นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทย VS บราซิล